วันนี้ก็ผมก็จะมาทำแป้งอุดรูตะปูนะครับผมอุดรูตะปูไม้พาเลทนะสูตรของช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบบดั้งเดิมนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือดินสอพองหาซื้อได้ครับตามร้านขายวัสดุทั่วไปน้ำเป็นตัวช่วยนะครับอันนี้คือน้ำนะเป็นตัวช่วยผสมให้แป้งนิ่มตัวนะวานิชนะครับผมก็ซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปนะครับไม้พาเลทตัวนี้นะครับผมมันจะค่อนข้างออกขาวๆเหลืองๆใช่ไหมครับแต่แป้งเนี้ยถ้าเราทำแล้วมันก็จะออกขาวๆใช่ไหมเราก็ต้องมีส่วนมีตัวช่วยนิดนึงครับก็คือแป้งฝุ่นนะแป้งฝุ่นนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับผมผสมเข้าไปนิดนึงให้สีมันกลมกลืนกับไม้พาเลทเนี่ยครับผมออกขาวๆเหลืองๆนะครับเวลาอบไปแล้วมันก็จะได้ดูกลมกลืนกับสีเนื้อไม้นะครับผมอย่างเนี่ยครับที่ผมได้ทำการอุดรูตะปูไปแล้วครับครับจริงๆมันมีรูแม็กตะปูนะครับแต่ว่าผมพูดไปแล้วมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับผมก็เพราะว่าเราใช้ฝุ่นสีนี้เป็นตัวช่วยนะครับผมทำให้สีมันกลมกลืนกับไม้พาเลทใช่ไหมครับเลยไม่เห็นรูตะปูแม็กที่ผมยิงตอนแรกก็เทดินกับฟองไปก่อนครับผมใส่ฝุ่นสีนิดนึงกะว่าให้มันสีเหมือนพอคล้ายออกโทนเดียวกับเนื้อไม้แล้วก็ตามด้วยหวานนะใส่พอดีๆนะครับอย่ามากเกินไปนะแล้วก็มีน้ำมีตัวช่วยให้วานิชกับแป้งรวมตัวกันนะแล้วเอาไปเอาลิโป้เนี่ยครับทีๆไปเรื่อยถ้ามันแข็งก็เพิ่มน้ำไปหน่อยทีไปเรื่อยครับให้สมดุลครับถ้าท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้จะสังเกตได้ว่าจะได้กินวานิชนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับออกเหลืองนิดๆนะครับผมสีอาจจะอ่อนกว่าโทนไม้พาเลทนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทาแลกเกอร์พอแลกเกอร์นี่ก็สีของแลกเกอร์ที่จะออกแนวเหลืองอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มความสีเหลืองให้กับตัวแป้งโป้ครับมันก็จะออกมาสมูทแบบนี้ครับนะครับดูตะปูมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับผมอันนี้คือแป้งโป้ที่ผมดูตะปูไปแล้วจะเป็นนี้เราก็ต้องขัดออกครับแล้วก็ทาแลกเกอร์สีก็จะกลมกลืนไปครับเหมือนกับไม่มีดูตะปูครับผมก็ฝากไปด้วยครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมงานสีก็สำคัญนะครับผมเป็นเก็บรอยรูตะปูนี่ต้องเก็บให้ดีนะครับผมมันจะทำให้งานเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเธอคือคนที่ใครหลายคนคิดว่านางฟ้า